พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากทรงให้ความรู้แก่ประสบกรณิกรของพระองค์เช่นการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรื่องฝนแล้งและฝนชุกพระองค์ได้ทรงอธิบายแก่ประชาชนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศมิใช่สิ่งเหนือธรรมชาติหากใครกลัวฝนแล้งก็ให้หาภาชนะมาเก็บน้ำและให้รีบทำนาในช่วงที่ฝนชุกเพื่อให้ได้ผลผลิตไว้ตลอดทั้งปีบิดาแห่งวิทยาศาสตร์จึงมิใช่เพียงพระราชสมัญญานามที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านเครื่องมือและการคำนวณทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางหลักการและเหตุผลที่เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศต่อไปและนี่คือกว่าจะเป็นไทย